ปลาทอดมันเนื้อปลาทอดนี่แหละปลายึดตกปลากายผสมกันไปให้มันเหนียวหน่อยเวลาทอดมันจะได้ไม่ร่วนตัดมันผงปลีใช้พี่แกงอย่างเดียวกันปลากายยำเหมือนกันแต่ก่อนขาย3ชิ้น10แต่เดี๋ยวนี้ของมันขึ้นปลาแก่แล้วก็ทำไม่ค่อยไหวก็ทำแบบขายสบายๆอย่างเงี้ยเรื่อยป้าถึงขายทั่วไปหมดเราลงตลาดแต่ก่อนมันขายข้าวแกงด้วยขายเป็นข้าวเป็นอะไรเป็นแกงเป็นอะไรเงี้ยแต่ป้าขายจริงๆทั้งข้าวแกงทั้งทอดมันน่ะก็40ปีอันนี้ก็40กว่าปีก่อนนั้นไม่มีโควิดมากป้าขายข้าวแกงด้วยตี3อ่ะตี4อ่ะป้าก็ขายมันก็เหลือใช่มั้ยเพราะว่าเวลามันน้อยอ่ะป้าก็เลยทําแค่เนี้ยขายแค่เนี้ยแล้วมันทําแค่นี้เสร็จแล้วป้าก็เลยเคยตัวก็เลยทําอยู่แค่เนี้ยเออเพราะว่าป้าแก่แล้วแล้วป้าก็เลยมาทำหมูปีทอดขายตอนหลังก็เลยไม่ได้ขายข้าวแกงอ่ะไม่มีผู้ช่วยลูกป้าก็แต่งงานกันมีครอบครัวแล้วไงเขาก็ต่างคนต่างมากินก่อนนี่เขาเรียกปลาทอดมันเนื้อปลาทอดนี่แหละปลายึดส่งกับปลากายผสมกันแต่ปลากายนิดเดียวค่ะเขาใส่น้อยเดียวอย่างมากเลยหัวใส่แค่กี่สองกี่แค่นั้นละส่วนมากเป็นปลายึดส่งใส่ให้มันเหนียวหน่อยเวลาทอดมันจะได้ไม่ร่วนตัดหมูปีใช้พี่แกงอย่างเดียวกันปลากายยำเหมือนกันใส่แป้งกันเดียวกันแต่ก่อนขาย3ชิ้น10แต่เดี๋ยวนี้ของมันขึ้นหัวยาวโล50 60หัวปีแต่ก่อนหัวนึง5บาทก็เบลอเดี๋ยวนี้ตกหัว15บาทตอนนี้น้ำมันน้ำมันแพงขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเนี่ยเผ็ดกลางๆอ่ะป้าไม่ได้ทำเผ็ดมากป้าเผื่อคนที่อดกินไม่เผ็ดแต่ของพวกนี้แล้วแต่บางคนเขากินเผ็ดน้อยอย่างเงี้ยป้าก็ทำรสกลางๆตีทั้งหมดเนี่ย4โลเกือบ4โลแต่โรตีสักแปดโลธรรมดาก็ขายข้าวโพดทอดด้วยแต่นี่ไม่ไหวแล้วป้าแก่แล้วไม่เขียนไปนั่งตำข้าวโพดข้าวโพดมันต้องมาตำใช่ไหมให้มันละเอียดหน่อยป้าแก่แล้วก็ทำไม่ค่อยไหวป้าทำแบบขายสบายๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปอ้าวขอบคุณมากจ้าโรงพยาบาลบ้านโป่งนี่แต่ธรรมดาเขาไม่ให้ขายเขาเห็นป้าแก่แล้วเขาก็นู่นลงไม่หน่อยเขาเปิดขายทั่วไปสี่โมงถึงสามโมงกว่าสี่โมงแต่ว่าออกเร็วไม่ได้เขาให้ตั้งกันเวลานี้แล้วแต่มันจะหมดมันไม่แน่นอนอ่ะส่วนใหญ่ก็สองสามทุ่มอ่ะส่วนใหญ่เออสองสามทุ่มแล้วกันป้าก็กะเวลาไม่ถูกนะ